วันนี้เข้าป่าครับเจอเห็ดนี่ทุกคนใครอยากเห็นเห็ดบ้างเห็ดอะไรผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันดิยาวไปนู่นมันจะออกตามไม้ที่มันผุอย่างนี้นะไม้ที่มันเริ่มผุไม้แห้งที่มันเริ่มผุบางคนก็อาจจะกินก็ได้นะแต่ผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้กินนะนี่อันนี้ข้างล่างของมันจะมีสากๆหน่อยอย่างลิ้นแมวอะไรพวกนี้สากๆหน่อยก็จะออกไปทางนู้นแล้วก็ข้างหลังก็มีนี่เห็ดลักษณะนี้นะไม่รู้ว่ามีพิษหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราไม่กินนะนี่คือชนิดเห็ดอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆเห็ดลินจือแต่ไม่ใช่เห็ดลินจือเขาเรียกเห็ดอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจอันนี้แห้งแล้วนะอันอ่อนไม่เห็นมาเจอตอนที่มันแห้งแล้วยังกับหูช้างเลยเห็ดหูช้างหรือเปล่าเนี่ยใหญ่จังเลยนี่ยอไปดูผุๆเลยโอเคเราไปเดินที่อื่นต่อกันดีกว่านี่ข่าปลาเราจะมาขุดข่าปลากันนะอันนี้คือข่าปลาชอบกินเนื้อก็ต้องใส่นี่ข่านี่อร่อยใส่ได้ทุกชนิดนะที่มีนูเนื้อหรือว่าเนื้อสัตว์ไม่ว่าอะไรก็ได้ถ้าก็ต้มยงต้มยำเก๋ๆหน่อยหอมดีเด็ดก็ร้อนหอมฉุยขาป่านี่มันมักจะหอมจริงๆอุ้ยแก่นี่สามารถนำไปปลูกก็ได้นะแค่ป่าขาป่าขาเขาเรียกว่าขาพูดภาษาไทยเขาไม่ซัดเลยนะเนี่ยเรียกว่าขาป่าขุดก็ไปเอาดูเลยเนี่ยพวกขาป่านี่เอาไปก็แบบไปปลูกก็ได้เอาไปเด็ดตักแห้งก็ได้นะพวกกินตอนไหนก็ได้เดี๋ยวขุดแป๊บนึงขุดมือเดียวไม่ถนัดนี่ครับทุกคนอันนี้คือข่าป่าอาจจะเล็กๆหน่อยนะบางที่ก็ใหญ่บางที่ก็เล็กนะอันนี้คือข่าป่าเล็กๆว้ายชุนมากหอมอันนี้ข่าป่าเราจะไปใส่เนื้อเราได้อะไรมาเราก็จะใส่เงี้ยเอาไปแค่นี้พอแล้วเพราะว่าพอกินแล้วแหละไม่พอแค่เอาใหม่แล้วก็ไปตักแห้งใช้ไม่หมดก็มันแห้งแล้วก็ยังใช้ได้นะค่ะเนี่ยเดี๋ยวตัดแต่งรากให้มันดูดีหน่อยใส่กระเป๋าง่ายๆเนี่ยอันนี้ต้นอ่อนก็ดีนะแต่เวลาเราจะไปปลูกเราไม่ต้องเอารากออกนะไปขุดดินที่บ้านแล้วก็ฝังกลบเลยปี2ปีก็ออกต้นละอันนี้ก็ต้นเล็กๆนี่เห็นไหมโอเคกลับได้